อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะทำการทดสอบก่อนส่งนะครับคืนให้ลูกค้านะครับลูกค้าส่งมาให้ช่วยแก้ไขนะครับมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ทั้ง3ตัวนี้นะครับจะทำการส่งกลับไปให้นะครับโดยเริ่มจากเจ้าตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเป็นตัว Glock 17 นะครับตัวนี้มีการยิงออกบ้านไม่ออกบ้านครับเนื่องจากเจ้าตัวปากแม็กเดิมนะครับแตกนะครับตรงนี้นะครับก็ทำการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การยิงที่มีอาการฟู่บ้างอาจจะเป็นเพราะแม็กเย็นนะครับตัวนี้ก็ยิงเป็นจังหวะเวลาแม็กเย็นก็พักนะครับก็จะยิงได้ตามปกตินะครับตัวนี้โอเคนะครับปกตินะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นปืนอัดลมนะครับเป็นเจ้าตัว C10A นะครับพอดีว่าลูกค้าเนี่ยเล่นแล้วก็ตัวกรอบท่อนอกเนี่ยที่เป็นตรงช่องคัดปอกเนี่ยมันเกิดอาการหลุดขึ้นมาแล้วลาเล่นปุ๊บมันค้างครับก็วิธีแก้ไขนะครับทำการใส่เข้าไปใหม่นะครับก็แก้ไขน็อตหัวท้ายนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับไม่เล่นรุนแรงนะครับจะได้ถนอมปืนไปด้วยนะครับเพราะว่าการเล่นรุนแรงเนี่ยทำให้อะไหล่ภายในมีการเคลื่อนนะครับก็นี่นะครับปกตินะครับไม่ค้างนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับระวังมันเลื่อนถ้าสมมุติไม่ใช้หรือยังไงเอาออกได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้ก็ทำการแก้ไขให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ตัวต่อมานะครับเป็นเจ้าตัวนี้ครับ KWC นะครับ1911นะครับตัวนี้เป็นตัวอัดลมนะครับผมก็ปัญหาที่เจอมาครับคือเวลาขึ้นสไลด์เนี่ยเหนี่ยวไกลและมีอาการไกลแข็งนะครับก็ตัวนี้ก็ทำการแก้ไขนะครับโดยการฉีดซิลิโคนนะครับให้ภายในมีความลื่นมากขึ้นนะครับทำให้สามารถเหนี่ยวไกลได้เป็นปกติครับตัวนี้ง้างนกปกติจะไม่เป็นไรครับจะเป็นช่วงที่เรายิงปกตินะครับก็จะเป็นนะครับแต่ว่าตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยครับหรือเทคนิคนึงนะครับก็เวลาลั่นไกลเนี่ยพยายามกดให้ลึกๆนะครับกดแรงๆลึกๆหน่อยก็จะทำให้ลั่นไกลได้ตามปกตินะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับทั้ง3ตัวจะทำการส่งกลับให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจนะครับสนใจสินค้าร้านเราแล้วก็ส่งกลับมาให้แก้ไขในข้อผิดพลาดต่างๆครับก็สำหรับท่านที่สนใจสินค้าอื่นนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรายละเอียดในการติดต่อเนี่ยจะขึ้นมาให้ด้านข้างนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ปืนใหม่ที่จะเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ